วัสดีครับเชิญครับนี่เพลงเก่ายังฝึกร้องอยู่เลยอ่ะเพลงใหม่มาแล้วนะถูกไหมที่ใหม่บ้านเดียวกันนี่น้องขอเจ้าของสำเนียงสำหรับโปรเจกต์ชื่อนี้ชัดๆหน่อยค่ะขออีกสักหนึ่งครั้งฮักอ๋อฮักจนบ่ฮู้ว่าสิฮักจังได๋อฝรั่งงงฟังแล้วที่พูดมาเมื่อกี้ดูผิดเลยอ่ะพี่แปลได้ว่ามันรักแบบรักไม่รู้จะบอกยังไงว่ารักมากฉันรักเธอมากอ่ะแต่จริงเพลงนี้มันไม่ได้บอกว่าเป็นรักแบบอกหักอะไรเงี้ยครับแต่มันเป็นรักแบบที่เข้าได้กับทุกอาจจะเป็นรักตัวเองก็ได้จริงๆครับรักพ่อรักแม่รักญาติพี่น้องรักเพื่อนพ้องอะไรเงี้ยได้ในหลายความสัมพันธ์ไม่ในเรื่องเพลงเดี๋ยวเรามาคุยกันแต่ว่าเห็นบอกว่าเพลงนี้มาแรงมากจริงๆที่ต้องเชิญพี่มาเลยเพราะเห็นบอกว่าไม่ถึง2อาทิตย์2ล้านวิวโอ้ขอบคุณครับเป็นพ่อพี่อ่ะมูหรือเปล่าคะมูหรือเปล่าน้องเห็นใน IG นะคะพี่ไผ่ไปใส่พระเลยครับห้อยพระเยอะมากๆวันนี้มีไหมคะพี่โทษทีวันนี้มีครับมีเอาไหนไหนก็จะมีอันนี้เป็นหลวงปู่จือหลวงพ่ออะไรครับหลวงปู่จือครับหลวงปู่จือพันธมุตโตอุ๊ยพี่หนุ่มขอบคุณมากยังไม่ใช่หลวงปู่จือพันธมุตโตลูกศิษย์ของหรือว่าจะถอดให้เลยหลวงปู่ผางจิตตะพุทโตเป็นสายกรรมฐานครับอย่างแหวนก็จะเป็นเหมือนหลวงปู่ดูมีแหวนด้วยหลวงปู่ดูหลวงปู่ดูดังมากน้องไม่อยากจะควักอะไรอ๋อก็มีเหมือนกันนี่เหมือนกันพระเจ้าสัวจริงเหรอได้ค่ะพี่ไผ่อันนั้นเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องนี้เลยดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมีเหมือนกันไม่ได้แล้วเราก็ต้องมีอ่ะมีอะไรฮะจำนำไปแล้วไม่เป็นไรเป็นไงบ้างคะพี่ขอบคุณมากนะครับก็มีความเชื่อจริงๆแล้วผมว่าคำว่ามูหรือคำว่าศรัทธามันก็ไม่ได้แตกต่างหรอกครับนะครับแต่เพียงแต่ว่าเราจะมูหรือเราจะศรัทธาก็ตามอันดับแรกผมว่าเบื้องต้นหรือว่าพื้นฐานเราต้องเป็นคนดีก่อนรู้อยากสวดมนต์รู้อยากนั่งสมาธิรู้อยากให้อภัยรู้อยากการให้ทานโอ้โหพี่ไผ่แต่อันนี้จริงๆอันนี้คือออกมาคล้องแล้วก็เขาก็ถ่ายรูปเล่นๆเฉยแน่ใจนะอันนี้ทำคอนเทนต์นะไม่ได้เป็นชีวิตประจำวันนะพี่เวลาแขวนขนาดนี้พี่ขึ้นคอนเสิร์ตพี่แขวนขนาดนี้เลยเหรอพี่จริงๆเวลาขึ้นคอนเสิร์ตก็จะมีอย่างเงี้ยครับองค์นึงองค์นึงหรือว่าเลือกคือเรารู้สึกว่าเราอยากแขวนตรงไหนเราก็จะเอามาใส่แล้วมันมีสถานการณ์ไหมครับว่าองค์ไหนไปทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนคิดแบบนั้นจริงๆครับสมัยก่อนนี่คือกระเป๋านึงอะจะมีแต่พระเลยเขารู้สึกว่าใช่อันนี้ก็เมตตามหานิยมอันนี้ก็มหาอุดอันนี้ก็โชคดีค้าขายอันนี้ก็แฟนรักไปอ๋อสุดท้ายคือพี่ให้เช่าพระด้วยเดี๋ยวนะพี่ใหม่เดี๋ยวนะเอ๊ะทีมงานถือกระเป๋านั่นใช่กระเป๋าใส่พระไหมคะใบนี้ใช่ไหมฮะสมัยก่อนกระเป๋าแบบเนี้ยจะมีแต่กระเป๋าพระเลยจะเป็นพระเลยครับแสดงว่าในนี้มีแต่พระเหรอพี่อันเนี้ยไม่ละครับอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าในการเดินทางจริงแต่ว่าพระก็จะไม่มีเยอะนะครับก็จะมีอย่างแต่มีอยู่บ้างเป็นพวงนะยกออกมาใช่ก็จะเป็นอุ้ยนี่เดี๋ยวนะคุณผู้ชมมีทั้งพระมีทั้งตะกรุดมีทั้งผ้ายันมีทั้งสบงคุณผู้ชมขานี่คือซิปนะคะที่ใช้ดึงตรงนี้คือซิปนะคะไม่นี่คือแค่ซิปเท่านั้นเองค่ะคุณผู้ชมอะไรบ้างคะเนี่ยพี่ไผ่แล้วตะกรุดเนาะอันนี้ก็จะเป็นความเชื่อเรื่องราวของเขาเรียกอะไรครับครับครูบาอาจารย์ท่านให้มาผมก็เลยเอามาใส่ในกระเป๋าอันนี้คืออะไรอันนี้คืออันนี้เป็นผ้าของหลวงปู่จือครับใช่เพิ่งรับมาแล้วก็คนอีสานนับถือเป็นเหมือนผ้าสังฆาเก๊กอาใช่ครับที่อยู่ข้างในท่านก็ถอดให้เพราะว่าเราเป็นคนชอบสวดมนต์ใช่ไหมครับแล้วทีนี้หลวงปู่ก็เลยว่างั้นเอาเป็นเมตตาให้นะให้เป็นกำลังใจก็เอาไว้สวดมนต์นะครับแต่ว่านี่ขนาดไม่มีนะเนี่ยขนาดไม่ได้พกแล้วนะใช่อันนี้น้อยมีไหมฮะมีไหมฮะมีค่ะดิฉันเห็นมีเพียบเลยโอ้หูพี่อันนี้พกไปทุกที่กับกระเป๋าใบนี้อันนี้ส่วนมากจะเป็นทุกที่ที่ผมไปนะก็จะอย่างพวงนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของพี่ยังไงฮะหลวงปู่มั่นครับหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นหลวงปู่ชอบธนสโมหลวงปู่แหวนหลวงปู่แหวนหลวงปู่หลวงปู่ขาวนันทโยหลวงปู่ขาวนี่เกจิดังๆหมดเลยนะหลวงปู่ดุลอัตุโลครับโอ้โหครับเหรอแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวนะสาธุขอความปังมาให้หน่อยอันนี้ก็จะเป็นพ่อกับแม่ที่ประจำอยู่แล้วอ๋อพ่อกับแม่สมมติว่าเดินทางไปที่เราไม่ต้องแบบใส่ขึ้นร้องเพลงเราก็จะใส่ตัวนี้เป็นประจำพระที่ดีที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่ใช่ครับแล้วก็จะมีหลวงปู่ผางจิตตพุทโตนะครับมีหลวงปู่จื่อครับที่เราไปแล้วรู้สึกว่าเราศรัทธาเดียนไหนพี่ขอยืนชมบารมีบ้างใช่ไหมคือพี่ไผ่นี่ก็คือเป็นความเชื่อเพื่อเป็นกำลังใจของเราแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นยังไม่หมดด้วยค่ะภูวัดอินวัดอินใช่ครับครับผมว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักสาธุสาธุสาธุนี่คุณผู้ชมขออนุญาตก็มีประมาณนี้แหละครับได้ดูเติมไว้ก่อนเยอะมากรู้สึก
อิ่มบุญขึ้นมาทันทีเลยไม่แต่จะบอกนิดนึงมันเป็นกำลังใจครับหอมมากนะใช่แสดงว่าทำพิธีทุกปีถูกไหมไม่หรอกครับพี่จริงๆหอมมากขอโทษนะครับหอมมากเลยพี่จริงติดมือเลยติดมือเลยอ่ะอ๋อผมจะมีผงที่ท่านอาจารย์ใช่ว่าแล้วว่าแล้วถูกแล้วคืนคืนฮะพี่หนุ่มคืนฮะเอาไม่ได้ให้หรอรีบคืนก่อนเลยฮะนี่มูลค่าเยอะมากนะเนี่ยเส้นนี้อ๋ออันนี้ก็คือจริงๆมันเป็นมูลค่าทางใจมากกว่าใช่ไหมนี่แหละเราไม่เป็นคนที่เป็นเซียนพระแล้วเอาพระไปปล่อยครับแต่ส่วนมากจะได้มาจากครูบาอาจารย์หรือว่าผู้ใหญ่ที่เรานับถืออะไรเงี้ยนะครับได้มาเสร็จปุ๊บองค์ไหนที่เรารู้สึกว่าเออเราศึกษาประวัติมาแล้วเราชอบอ่ะครับนะครับสมัยก่อนนี่คืออะไรที่เราชอบเราก็ใส่กระเป๋ากระเป๋าแต่ตอนนี้เรารู้สึกว่าถ้าเราไม่ทำความดีเราไม่เป็นคนดีเราไม่ยืนพื้นฐานของคำว่ามีสมาธิสวดมนต์บ้างทำสมาธิบ้างเนี่ยผมว่ามันไม่มีประโยชน์อ่ะก็เลยว่าเป็นเครื่องเตือนใจก่อนออกจากบ้านผมว่าอย่างน้อยเนี่ยไม่มีใครยกมือขึ้นใส่หัวแล้วบอกว่าขอให้ฉันเจอสิ่งไม่ดีไหมทุกขอให้ลูกจงพบเจอแต่สิ่งที่ดีนะร่ำรวยในทองนะมีแต่ภาพที่ดีนะสาธุอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่แบบเตือนใจเราออกจากบ้านเห็นปุ๊บอุ้ยจะทำอะไรที่มันไม่ดีก็ไม่ได้นะครูบาอาจารย์เรานะเหมือนเรามีครูบาอาจารย์เป็นกำลังใจเป็นกำลังใจพี่ไผ่หลายคนเนี่ยอาจจะพกพระเอาไว้แบบบางคนเอาไว้ป้องกันผีเพราะกลัวผีแต่พี่ไผ่ไม่รู้ว่าพกพระเอาไว้กลัวการทำงานกับคนรุ่นใหม่หรือเปล่ากลัวการทำงานคนรุ่นใหม่หรือเปล่านี่ไงร่วมงานกับคนรุ่นใหม่แล้วก็บอกกลัวเหลือเกินเด็กเดี๋ยวนี้คือเก่งมากไม่หรอกยังไงฮะจริงๆผมว่าทุกวันนี้ดีนะสิ่งที่ดีก็คือการเปิดโลกทัศน์ที่มันกว้างขึ้นครับสมัยก่อนเวลาคนจะเข้ามาทำงานเพลงหรือว่าในวงการบันเทิงเงี้ยใช่ไหมครับก็ต้องแบบเข้ามาทำงานเพลงก็ต้องมีค่ายเพลงเข้าไปใช่ใช่แต่ทุกวันนี้มันสามารถเปิดกว้างได้จริงไหมครับสามารถเปิดมาปุ๊บคือใครที่มีโปรแกรมเนี่ยทุกวันโปรแกรมโหลดเพลงขับเพลงดนตรีมันทำได้ทำเองแล้วใช่พี่ที่บ้านนี่คือมีน้องๆที่เราเห็นจริงๆคือเขาทำเพลงออกมาแต่งเองร้องเองแล้วอัดในห้องด้วยออกมาคือโอ้โหดีเลยใช่มั้ยดีเลยไม่ต้องมีค่ายด้วยซ้ำใช่ๆครับผมว่ามันเปิดมุมผมนะรุ่นใหม่อ่ะน่าจะกังวลกับการมาร่วมงานกับพี่ไผ่มากกว่าเพราะว่าเป็นระดับโปรมากอ่ะแล้วมีชื่อเสียงเยอะมากเค้าน่าจะกังวลตรงนั้นด้วยน้องที่ร่วมงานนี้น้องเฟิร์นใช่ครับคนนี้เป็นคนที่แต่งเพลงเองค่ะแล้วก็ร้องเองตอนแรกได้ยินเสียงอุ๊ยคงจะเป็นคนที่แบบตัวคงจะสูงจะใหญ่มากเสียงเค้าแบบเสียงมีพลังใช่พอเจอน้องตัวเล็กๆเล่นกีตาร์แต่เสียงนี่มีพลังมากค่ะเวลาอัดเนี่ยครับใช่เมื่อเขาทำแบบมาตรฐานที่มันสูงอะนะครับน้องอัดมาก่อนเสร็จปุ๊บเราเข้าไปอัดทีหลังดีใช่ไหมฮะโอ้โหพี่น้องร้องดีมาเลยเป๊ะเลยพี่ไผ่ไปเจอน้องเฟิร์นจากที่ไหนฮะไปจริงๆแล้วโครงการนี้เป็นโครงการของแกรมมี่นะครับเป็นอัลบั้มชื่ออัลบั้มว่าอัลบั้มเพลินก็จะมีนักร้องที่ทั้งในค่ายและนอกค่ายมารวมกันนะครับอย่างผมน้องเฟิร์นพี่ต่ายกับครูเต้ยอ๋อนี่คือน้องเฟิร์นใช่ๆครับครูเต้ยแล้วก็จะมีน้องแซคกับยิงลีอย่างเงี้ยนะครับมีพี่มนแคนกับลำเพลินมียังไงครับมาผสมผสานกันโอ้น่าดูนะฮะแล้วก็ไม่ได้ร้องเพลงตัวเองนะก็จะเป็นเพลงใหม่ที่แต่งขึ้นมานี่ไงเป็นการทำงานกับคนรุ่นใหม่นะคะซึ่งเดี๋ยวก่อนนะพี่ก่อนที่จะแบบวันนี้พี่จะมาร้องเพลงกับน้องเฟิร์นด้วยเนาะมีครับมีเดี๋ยวเราจะได้ฟังกันดิวถล่มทลายใช่พี่ไผ่และน้องเฟิร์นพร้อมแล้วไปฟังสดๆกันเลยกับเพลงนี้ฮักจนบ่ฮู้สีฮักจังไดค่ะฟังเด้อเจ้าสิเว้าอันหนึ่งสู่เจ้าฟังตั้งแต่เฮาได้ยินหูกันสิ่งนั้นคือของวิเศษเกิดได้ใหญ่มาบ่เคยคิดว่าสิมีภัยเห็นค่าจากเม็ดเจ้าคือผู้นั้นที่เข้ามาเห็นให้ใจยังตายบ่ได้หูบ่ทุกอย่างที่เฮ็ดไปออกจากใจอาสิบ่หลายในคุ้มค่าอาสิยังบ่เคยที่เจ้าเฮ็ดนำเฮ็ดหาแต่ว่าแต่อยากให้เจ้าหูน้อหักเจ้าแห้งเด้อจากว่าสิว่าความใดสิเปรียบใสฟ้ากันยากน้อยไปจากสิว่าจังใดจังสิพอต้องพอคุณยังที่ส่งเจ้ามาให้เฮาได้พอเป็นจังบุญหัวใจ
อย่างที่เฮ็ดไปออกจากใจอาสิบ่หลายในคุณค่าอาสิยังบ่เคิงที่เจ้าเฮ็ดนำเฮ็ดหาแต่ว่าก็อยากให้เจ้าฮู้น้องหักเจ้าแห้งเด้อบ่จากเว้าสิว่าคนใดสิเปรียบสายฟ้าก็ย้านหน่อยไปจากสิเว้าจังใดจังสิพอต้องขอบคุณยังที่ส่งเจ้ามาให้เฮาได้พอเป็นจังบุญหัวใจแทนน้องบุญแทนน้องหักเจ้าหลายกระดองหักจนบ่ฮู้สิหักจังใดสิหักษาทุกอย่างที่เจ้ามอบให้สุดหัวใจสุดหัวใจหักเจ้าหลายเด้อพอแบบเริ่มต้นร้องออกมาคำแรกอ่ะเชื่อแล้วอย่างที่พี่ไผ่บอกว่าเด็กรุ่นใหม่เก่งมากครับแล้วแต่งเองด้วยแต่งเองด้วยแต่งเพลงนี้เองเหรออายุเท่าไหร่พี่อยากรู้หนูไม่ต้องกลัวพวกพี่หนูอายุเท่าไหร่หนูอายุเท่าไหร่หนูอายุ24ปีค่ะเก่งมากแล้วการแต่งเพลงนี้นี่คือเอาแรงบันดาลใจอะไรมาจากไหนหรือมันเป็นความรักของเราจริงๆแล้วการแต่งเพลงเนี่ยเฟิร์นก็ดูจากครูบาอาจารย์นะคะศึกษากับรุ่นพี่ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเพลงนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากไหนจริงๆเฟิร์นอยากสื่อเป็นความรักที่ทุกความสัมพันธ์มากกว่าไม่ใช่แค่ชายหญิงใช่ไหมฮะใช่ค่ะเป็นแบบให้มองว่าความรักมันก็คือความสวยงามอ่ะสิ่งสวยงามใช่ไหมคะเนี่ยเราทำงานกับพี่ไผ่แบบนี้ร่วมงานกันครั้งแรกเป็นยังไงมีการแลกเปลี่ยนเทคนิคไหมพี่ไผ่คือพี่ไผ่แนะนำอะไรน้องหรือตัวน้องเองก็แนะนำในฐานะรุ่นใหม่จริงๆอ่ะน้องเป็นคนที่เขาบอกว่ามีความสามารถมาอยู่แล้วครับจริงๆอ่ะน้องมีเพลงที่คนรู้จักใน YouTube มาก่อนหน้านี้อยู่แล้วชื่อเพลงอะไรนะหน้าหนาวปีนี้ค่ะหน้าหนาวปีนี้เคยฟังไหมครับนิดนึงได้ไหมขอสักหน่อยขอท่อนฮุกหน่อยนี่ไม่ลกเล่นดนตรีเองอะไรเองหมดแต่ที่ผมบอกคือตอนแรกผมคิดว่าน้องแบบโอ้เสียงเยอะขนาดนี้ต้องเป็นคนแบบตัวใหญ่ๆมาปุ๊บอุ้ยทำไมเสียงเขาหวานโอ้โหเสียงเขาแบบว่าเป็นผู้หญิงทรงพลังเลยนะใช่ใช่ครับหน้าหนาวปีนี้ข้าบ่อยู่บ่ฮู้สิกอดใครอากาศหนาวบ่ได้เฮ็ดให้คนตาแต่อาการใจของเฮาน่าเป็นห่วงกองไฟที่เคยเพียงเขาจี้ท่าใครที่เธอเคยทวงพอห่มพื้นเก่าที่เธอนั้นห่วงกลับมาห่มมันใหม่แล้วกอดไว้คือกอดใจใกล้บ่ยอดเพลงนี้คุ้นไหมครับเคยได้ยินไหมครับพี่เคยได้ยินใน TikTok กับในเฟซเยอะมากหนูเป็นเจ้าของเพลงนั้นหรอนี่คนเอาไปคัฟเวอร์เยอะมากเลยเยอะครับเยอะมากเก่งมากเก่งมากเลยอ่ะเนี่ยแล้วมาร่วมงานกับพี่ไผ่กันด้วยแบบนี้ครับรู้ไม่รู้ว่าจริงๆพี่ไผ่เขาผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันนะผ่านเยอะมากแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรจ้าดีจ้าแปลว่าอะไรเอาดีๆพี่ไผ่อายุมากไม่พี่ไผ่หมายถึงว่ามีธุรกิจทำอะไรมาหลายอย่างน่าจะให้คำแนะนำอะไรได้เยอะมีพี่มีธุรกิจรถแห่ที่ผ่านมาด้วยโอ้มีรถแห่ด้วยครับเผื่อต่อไปนี่ไงไปกับน้องจริงๆอ่ะนะครับน้องเขามีความสามารถอยู่แล้วครับตอนนี้ครูก็ท่านเป็นคนดูแลนะครับในอัลบั้มชุดนี้ก็จะเป็นอัลบั้มชื่ออัลบั้มว่าถนนคนเพลินนะครับฟังแล้วมีความสุขฟังแล้วมีกำลังใจนะครับก็สามารถฟังได้ที่แอปเพลินแล้วก็ YouTube ของ Grammy Official นะครับโอเคนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะเมื่อกี้ฝากไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะนี่คือดองเฟิร์นแล้วก็พี่ไผ่พงศธรขอบคุณมากนะครับธุรกิจรถแห่พี่ไม่มีแดนเซอร์พี่เรียกได้ได้ไหมครับอันนี้จ้างแพงไหมครับตอนนี้พี่ไผ่ซ่อมแล้วใช่ไหมซ่อมแล้วรถแห่แล้วครับรถแห่ตอนนี้คือออกมาตอนแรกคือแบบกะว่าจะเข้าไปหาแฟนเพลงแหละตรงช่วงโควิดพอดีจอดปุ๊บ
พอจะเล่นปุ๊บซ่อมปั๊บแต่ตอนนี้ก็รับงานปกติครับใช่นี่เดี๋ยวพอซ่อมเสร็จพวกเราจะไปช่วยเต้นกันยินดีต้อนรับครับ